อยากดังเหรอฮะอยากโชว์ความรู้เหรอโหนกระแสเหรอฉลาดเป็นคนฉลาดรู้กฎหมายรู้ทุกอย่างเหี้ยเน้นจังเลยว่าจะต้องไล่ออกไล่ออกเท่านั้นโอ้ยดูผิดละเกินเธอดูเป็นคนเลวเธอดูเป็นคนชั่วมึงต้องไล่ออกเท่านั้นสุดยอด มาพูดว่ายังไม่รู้ยังไม่แน่ใจเลยว่าปลายสายใช้คอลเซ็นเตอร์หรือเปล่านี่มึงดูไม่ออกนี่มึงโง่ขนาดนั้นเลยเหรอโหมึงดูไม่ออกจริงๆอ่ะมึงกินข้าวแน่ใจว่ามึงกินข้าวมึงไม่ได้กินหญ้าฮะพวกกินหญ้าก็ได้ช่างฉลาดนะแต่มึงกินข้าวแต่มึงโง่ไอ้สัตว์แค่ได้ดูไม่ออกอ่ะเหี้ยเสียดายข้าว ผู้รู้กฎหมายเขาบอกว่าต้องทำใจนะพวกแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่โทรมาหลอกเนี่ยเพราะว่าคนที่โดนหลอกเนี่ยยังไม่ได้โดนไงยังไม่เสียหายยังไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นนะและยังบอกอีกว่าสาวที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องเงินเนี่ยเขาเสียหายตรงไหนล่ะเขาแค่โดนหลอกเขาแค่โดนหลอกเขาแค่โดนหลอกมึงต้องให้เสียหายก่อนใช่ไหมฮะผู้รู้กฎหมายเหี้ยมึงบอกว่าไม่ได้มองผู้หญิงคนนั้นเป็นฮีโร่อาจจะแบบหวังดีต่อสังคมแต่มันผิดจริยธรรมจริยธรรมจริยธรรมมันผิดจริยธรรมจริยธรรมคืออะไรอ่ะฮะคือเปิดโปงคนเลวเนี่ยมันผิดใช่ไหมกูว่าคงผิดแหละมันต้องผิดแหละก็มึงบอกว่าผิดไงสัตว์แล้วแบบให้อภัยไม่ได้เลยต้องไล่ออกอย่างเดียวไล่ออกไล่ออกมันเป็นโทษสถานหนักต้องไล่ออกการเปิดโปงคนชั่วมันต้องไล่ออกมึงคิดอย่างนั้นจริงใช่กูคิดแบบมึงหรือมั้งสัตว์กูว่ามึงก็ต้องดูเจตนาลมเปล่าวะว่าเขาต้องการอะไรเขาบอกข้อมูลเพื่ออะไรอ่ะเขาได้ผลประโยชน์หรือเปล่าเขาก็ไม่ได้แต่สังคมจะได้รู้ว่าไอ้เนี่ยมันคือมิจฉาชีพมันคือแก๊งต้มตุ๋นนะดูเจตนาดิสัตว์อย่าโชว์แต่ความรู้โชว์แต่ความรู้ฉลาดนะมึงเนี่ยเหี้ยแต่คงฉลาดแหละไม่งั้นไม่เป็นนักกฎหมายหรอกช้า กูว่านะแทนที่มันจะมาจับผิดอะไรแบบเนี้ยมึงกูว่ามึงช่วยเขาดีกว่าเพราะเขาต้องการให้สังคมรู้ว่าคนไอ้ที่แม่งเป็นคอนเซ็นเตอร์หลอกลวงต้มตุ๋นน่ะมันเป็นใครอะไรยังไงนะจะได้ระวังตัวไว้ไม่ใช่มาโอ้เลยไอ้สัตว์ไม่ใช่มาจับพองจับผิดเพื่อย่าไปข่าวเพื่อถ้าถามว่ากูต้องออกมาพูดทำไมกูหอนกระแสใช่ไหมใช่ไงกูเห็นมึงแล้วกูอยากจะโหนกับมึงบ้างนะอุ้ยแต่กูยังไม่ได้เอ่ยชื่อใครเลยนะไม่ได้เอ่ยถึงอะไรใครเลยนะกูพูดถึงเรื่องผู้หญิงคนหนึ่งกับแก๊งต้มตุ๋นและก็ผู้รู้กฎหมายฮะไม่ได้เอ่ยชื่อใครเลยนะไอ้สัตว์อย่าร้อนตัวไอ้เหี้ย